ภาพยนตร์ชุดนี้ได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้ามิใช่ประสงค์ให้เป็นภาพยนตร์สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ฉะนั้นความบางตอนอาจไม่ตรงกับจดหมายเหตุและพงศาวดารบางฉบับการดัดแปลงทั้งสิ้นมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์แห่งสยามประเทศหากตั้งใจที่จะเชิดชูพระเกียรติคุณแห่งองค์พระบูรพมหากษัตริย์ธิราชเจ้าให้ประจักษ์แก่อนุชนรุ่นหลังYou.
พระบรมมราชามหากษัตริย์บวรสุจริตทศพิธธรรมทะเรศเฉทโลกานายกอุดมบรมมนาถบรมบพิธพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระยาภิชัยชาญฤทธิ์ดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาภิชัยชาญฤทธิ์มียศเทียบเท่าเจ้าพระยาอัครเสนาครองเครื่องยศคุณนางผ่านมาเครื่องในเงินคนโททองขันทองสลักลายมีผ่านเงินรองกระทนเงินดาบปักทองคออยสลียงกรีบบัวไล่ทองการสัปทนแพร่ยอดทองขี่เรือรูปขชสีลายทองได้บียวัดปีละ50ชังแลตราขชสีประจำตำแหน่งและมีพระบรมราชองค์การแต่งตั้งล้วงยกกระบัดเมืองตากให้ดำรงตำแหน่งพระยาตากแทนพระยาตากคนเดิมที่เพิ่งถึงแก่อาสัญญกรรมครองเครื่องยศผ่านทองมีเครื่องในคนโททองกระทนเงินขันทองสลักลายถาดเงินลองดาบปักคออ้อยทองเสลี่ยงงาสลักลายกันสัปทนแพ้ได้เบียวัดปีละ40ชังขี่เรือกัลยาภนักเขียนลายทองและคุณทองดวงบุตรพระยาอักษรสุนทรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งล้วงยกกระบัดเมืองราชบุรีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปส่วนนายฉลองในยนาดหรือคุณบุญนาคบุตรพระยาจ่าแสนยากรให้ดำรงตำแหน่งพระอุทุมพรบริบาลหัวหน้ามหาดเล็กในพระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าอุทุมพรและคุณไกรบุตรพระยาภิชัยชาญฤทธิ์นั้นให้ดำรงตำแหน่งล้วงไกรชาญฤทธิ์รับราชการฝ่ายพระกลาโหมขึ้นต้องกับเจ้าพระยาภิชัยชาญฤทธิ์ประกาศณแรม14ค่ำเดือน8ปี
มะโรงโพศกจะไปกันแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าค่ะมาคิดดูอีกทีข้าคิดผิดหรือเปล่าเนาะที่แต่งตั้งเจ้าทั้งสองคนให้มียศถาบรรดาศักดิ์เพราะพอพวกเจ้าจะมาลาข้าไปหัวเมืองเข้าจริงๆข้าก็อดที่จะใจหายไปไม่ได้ข้าที่พวกเจ้าทุกคนไม่เคยทำให้ข้าผิดหวังเลยแม้แต่คนเดียวพวกเจ้าคงไม่รู้หรอกว่าข้าอบอุ่นใจและเบาใจแค่ไหนที่มีพวกเจ้าทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการรักษาแผ่นดินใจจริงแล้วข้าอยากจะเก็บพวกเจ้าไว้ข้างๆตัวไม่อยากให้จากข้าไปไหนไกลตัวข้าเลยแต่ชีวิตคนเราต้องเจริญขึ้นเติบใหญ่ขึ้นจริงไหมสินทองด้วงพระพุทธเจ้าค่ะแต่ก็ยังดีที่ข้ายังเหลือท่านเจ้าพระยาพิชัยเหลือคุณพระบุญนาคเหลือคุณหลวงไกลแล้วก็ยังเหลือลูกกับพิมานด้วยพะยะค่ะก็จริงของลูกสุทัศน์ลูกกับพิมานจะหมั่นฝึกฝนวิทยายุทธจากท่านอาจารย์ให้เก่งเท่ากับท่านเจ้าคุณตากและคุณหลวงจะได้ช่วยเป็นกำลังถวายทุนกระหม่อมพ่ออีกสองแรงพะยะค่ะจริงไหมพี่มานจริงพะยะค่ะไม่แน่นะสินทองด้วงอีกไม่ช้าไม่นานข้าจะได้ขุนศึกฝีมือดีแห่งกรุงศรีมาแทนเจ้าทั้งสองคนกลางกายค่ะขยันเข้าไว้นะลูกขยันเข้าไว้นะพี่มานพอเจ้าสองคนโตเป็นหนุ่มสินกับทองด้วงคงจะแก่ซะแล้วพระอาญาไม่พ้นเกล้าพระยากุลเทพขอพระราชทานข้าวเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะ